สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับมาต่อนะครับกับคณิตมัธยมต้นนะครับก็มาตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้คำถามที่17นะครับก็เป็นปริซึมรับสี่เหลี่ยมนะครับก็มาดูโจทย์กันนะผมลืม 2-3 คลิปที่ผมทำมาผมลืมพูดถึงโจทย์นะของมันนะครับอย่างนั้นมาลุยกันนะครับเรานะครับถังน้ำรูปปริซึมนะถังน้ำรูปปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสถังน้ำปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับโอเคนะครับก็ยาวด้านละ3เมตรถ้าเปิดน้ำลงไป1ซัมติงลิตรนะครับแสดงว่าระดับน้ำของถังนั้นมีความสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยถังน้ำรูปปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราต้องรู้ว่าฐานมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับฐานมันนะครับปริซึมนะปริซึมคือยาวแหละนะครับก็แบบเงื้อเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ายาวขนาดไหนนะเราไม่รู้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับถามว่าความสูงเท่าไหร่นะผมใช้ h นะเป็นให้นะแทนให้ครับใส่น้ำไปเท่านี้ลิตรครับแปลว่าเราต้องทำยังไงเราต้องไปดูที่ฐานมันนะครับว่าฐานมันคืออะไรครับฐานคืออะไรฐานมันคือ3คูณ3ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่9นะครับ9ตารางเมตรนะครับนั่นเองนะ9ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะความสูงเท่าไหร่นะทำยังไงนะครับ9ตารางเมตรคือยังไงนะครับโอเคนะเราต้องรู้ก่อนนะครับ1ลิตรนะครับกี่ลิตรนะครับเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรนะครับโอเคนะครับใน 16,200 เนี่ยใช่ป่ะลิตรนะครับจะกลายเป็นลูกบาศก์เมตรทำไงลูกบาศก์เมตรคืออะไรเนี่ยนะครับต้องใช้เท่าไหร่ 1,000 นะครับต้องใช้ 1,000 นะจำไว้นะ 1,000 นะครับ 1,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเท่ากับอันนี้นะครับก็เท่ากับแปลว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็หารมานะครับได้ก็เอา16,200นะมาหารกับ 1,000 นะก็จะได้มาเนี่ยนะครับเนี่ยนะ 16.2 ครับลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับโอเคนะทำไงถึง 16.2 ลูกบาศก์เมตรนะเราก็ไปหารครับกับฐานของมันนะครับมามั้ยดูหน่วยให้ดีนะตรงนี้กลายเป็นลูกบาศก์เมตรใช่ป่ะหน่วยตรงนี้เป็นอะไรคือที่ฐานนะ 9m กำลัง2ครับป่ะตารางเมตรนะมั้ยตัดกันได้นะครับเหลืออะไรเหลือเมตรใช่ป่ะ2อันนี้เป็น1นะตรงเนี้ยไม่ใช่7นะเมตรนะครับทำไงคราวนี้เราก็หารสิครับ91เป็น9เหลือ72 98 12ครับสบายๆครับ 1.8 เมตรนะครับข้อนี้นะครับสบายสบายนะครับไอ้ฐานคือตรงนี้แหละนะครับไอ้ฐานด้านละ3เมตรนะครับกลายเป็นนะครับแปลว่าพื้นที่ฐาน9แล้วนี่ครับพื้นที่นะครับเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนี่ครับข้อนี้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับไปข้อต่อไปนะครับใครสีเหลืองแล้วกันนะเบื่อๆแล้วสีแดงนะครับเยอะแล้วแสบตานะครับนิดานะครับอยากเจอแบบสมชายสมคงสมหวังอะไรอย่างนั้นผู้ชายผู้หญิงต้องชื่ออะไรสมสิงที่พวกสมทั้งหลายเนี่ยสมส่วนผมก็ไม่ได้สมหรอกนะครับผมก็ชื่อนะครับกฤติศักดิ์กับไมค์ไม่เป็นไรนะเรานะไปดูนะครับนิดาต้องการตัดกระดาษมาติดรอบหัวรูปกลวยนะรูปกลวยนะตัดกระดาษติดรอบรูปกลวยนะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนสูงเอียง30เซนวาดเลยครูกระดาษติดรอบหัวรูปกลวยวงกลมใช่มั้ยรูปกลวยขึ้นไปต้องหากระดาษมาติดนะนะตรงนี้ความสูงเท่าไหร่ความสูง20ใช่ป่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง20อย่างเงี้ย20เซนสูงเอียง30เซนโอเคปลาปลาเท่านี้นะข้อนี้ไม่ยากรับจำสูตรอย่างเดียวนะจำสูตรอย่างเดียวนะไอ้สูตรนี้คืออะไรนะผมจำไม่ได้เลยจริงอะไรวะติดรอบหมวกลูกควายกระดาษที่นำมาใช้ติดคืออะไรมี2ส่วนนะมี2ส่วนส่วนแรกคือเป็นอย่างนี้นะมันเป็นวงกลมนะเส้นผ่าศูนย์กลาง20ครับผ่าศูนย์กลาง20ครับตัวที่2คืออะไรที่ทำเป็นกลวยนั่นเองนะปกติทำเป็นกลวยทำยังไงนะมันจะเป็นเส้นผ่าศูนย์มันจะเป็นครึ่งอย่างนี้แหละครึ่งนะครึ่งอย่างนี้นะครับตรงนี้นะ30ตรงนี้20ครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นตรงนี้แหละครับเราก็ใช้สูตรไปเลยนะครับพาย r กำลัง2นะครับอันนี้นะเท่ากับพาย r กำลัง2นะ
เอ้ย2ครับไม่ใช่3ไม่รู้จำสูตรถูกหรือเปล่านะวันนี้ถ้าจำผิดต้องไปดูนะไอ้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นเฮ้ยมันต้องเป็นไอ้นี่ดิมันต้องเป็นถูกแล้วครับตรงนี้นะก็เป็นไพ่ R นะ R คนละ R นะ R เดียวกันเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็น30ตรงนี้เป็น20วะผิดแล้วผมต้องทำผิดแน่เลยผมทำผิดแน่เลยได้แล้วมันเป็นไงวะก็แบบนี้ไอ้ข้างล่างนี่ได้แน่นอนนะทำไปก่อนข้างล่างนะ400คูณกับ 3.14 นะก็กลายเป็น 1,200 กว่านะครับ14คูณเข้าไปกลายเป็นเท่าไหร่วะธรรมดาอะไรวะ446 4,312วันนี้แหละครับ 1,246 ครับตารางเซนติเมตรนะครับข้างบนอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็คือมันแบ่งเป็น2ส่วนเองส่วนหัวมันนะครับกับส่วนฐานนะครับถ้าส่วนหัวมันนะครับมันจะได้เท่าไหร่นะครับหรือว่ามันถามแค่ส่วนหัวมันนะก็ฐานไม่ต้องทำไงวะโอเครู้ละน่าจะโอเคนะวิธีนี้ง่ายๆนะที่ผมเพราะผมจำไม่ได้นะว่าสูตรคืออะไรถ้าจำไม่ผิดคือ2 pi r l นะครับแปลว่าอะไรนะ2 pi r คืออะไรเส้นผ่าเส้นรอบวงนะของไอ้วงกลมข้างล่างนะ L คืออะไร L คือไอ้30นะไอ้สูงเอียงนะก็ลองใส่ดูนะจะกลายเป็นเท่าไหร่2 pi RL นะ2 pi คูณ 3.14 คูณ R คูณ L 30นะกลายเป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้ยากกว่าเดายากมากผมเดาถูกแน่นอนนะผมเดาถูกแน่นอนนะมาดูนะผมเดาถูกไหมนะดูนะครับสูตรที่ผมใช้นะคืออะไรครับคือสูตรที่มันเป็นของไอ้นี่นะของไอ้ทรงกระบอกนะแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยใช่ปะตรงนี้เป็น20ใช่ปะตรงนี้เป็น L นะ30นะปะเนี่ยคือสูตรนี้นะครับคือดูจากรูปเราก็รู้นะว่าไอ้ทรงกระบอกเนี่ยมันเยอะกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือมันต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่ะลองคูณไปดูครับ600คูณกับ6.28 นะครับอ่ะคูณกันไปเป็นประมาณ 3,600 อ่ะเออ 3,600 แหละวิธีการเดานะวิธีการเดาดูจากรูปแล้วมันไม่น่าต่างกันมากเท่าไหร่นะครับที่จริงนะสูตรมันน่าจะเป็นนะครับ pi rl เฉยๆนะครับที่หาไอ้รอบวงนะคือมันทำวงนะครับมันก็น่าจะได้ประมาณ 1,800 กว่าแล้ววะนะครับ 1,800 กว่ามีคำตอบกี่อันมีแค่2อันเองครับ3กับ4นะครับเอาอันไหนเอาอันไหนเรามาดูนะครับดูโจทย์ดีๆครับกระดาษที่นำมาติดนั้นมีพื้นที่ประมาณนะครับคำตอบประมาณนี่สำคัญมากนะประมาณปกติจะพูดถึงจำนวนเต็มนะก็น่าจะคำตอบ3แหละนะครับอันนี้เดานะครับอันนี้เดาเรามาลองดูนะครับpi r l นะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะลองมาคูณดูนะ pi r l นะครับจะได้เท่าไหร่นะโอเคนะ pi rl ได้600ใช่ป่ะ pi เท่าไหร่ 3.14 ใช่ป่ะลองคูณเข้าไปดู6424ทด2 628 38เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับ1884นะครับนี่คือคำตอบนะแน่นอนนะอันนี้คือคูณเรียบร้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า pi มัน 3.14 นะที่จริงนะครับถ้าผมทำปกติผมใช้ 3.142 นะครับเพราะว่ามันมี2อีกตัวข้างหลังปกตินะปกตินะจะมี2อีกตัวข้างหลังนะก็
็ประมาณนั้นนะครับคำตอบคือ3นะครับแน่นอนผมเดาให้ถูกแน่นอนนะครับถ้าไม่ถูกให้ผมเตะก้นผมได้นะครับประมาณนั้นแหละครับถ้าผิดก็ขอโทษด้วยครับไม่ค่อยถูกแล้วนะครับแต่ให้ผมเดาต้องทำอย่างนี้แหละนะครับจำไม่ได้นะครับว่าสูงทำไงนะครับนานแล้วนะครับนานมากนะครับแต่ว่าจำสำคัญมากคือดูโจทย์ให้ดีนะประมาณคืออย่าให้มีจุดนะครับตัวนิยมสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะผมคลิปที่ประมาณ10นาทีนะพูดนานไปหน่อยนะก็ขอโทษด้วยนะถ้าใครรำคาญผมนะเพราะผมพูดแบบเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะทำได้แล้วไอ้บ้าครับเฮ้ยผิดนี่ว่าผิดทีนะประมาณนั้นครับถ้าจริงๆถ้าผมเจอแบบนี้ผมจะใช้เวลากับข้อนี้ประมาณ5นาทีแต่นี้ใส่ประมาณ 7-8 นาทีนะเพราะว่ามีข้อแรกเลยใส่ประมาณ 7-8 นาทีโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เจอใหม่จริงๆในวิดีโอข้างหน้าครับ See you again นะครับ next video นะครับเราก็ทำไปแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ในการทำนั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ